เดี๋ยววันนี้เราพามาแอลป่าซอกกล้วยกันเปิดมาปั๊บก็เห็นใบด่างปุ๊บนะฮะอันนี้ต้องไปหาที่มันโตๆด่างๆใบสวยๆงัดมากัน4คนเนี่ยเรามาชี้เป้ากันถ้าเราเจอเราก็ปักหลักเลยอันนี้เป็นผานะครับเดี๋ยวเราจะหาที่ปีนกันอาจจะปีนขึ้นด้วยดูบอลเนี่ยมันนี่ไงปออันนี้ด่างโรคนี่ด่างโรคถ้าฟุกเจอสักต้นนะขอบนอกด้วยเนี่ยใช่นี่นะครับอโลคาเซียป่าอันนี้ยังถือว่าเล็กนะครับมันจะมีใหญ่กว่านี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะผมจะขุดต้นนี้ไปให้ด้วยนะเผื่อใครชอบเอาไว้แบบบังแดดโอ้เป็นเมตรกว่าเลยนี่ครึ่งเลยนะโค้งลงไปนี้ดิตัดเรียบร้อยนี่ดูเฮ้ยเห็นไหมเขาก็มาเอาต้นที่แบบดูนะดูไปนี่นะนี่ดูนะอุปัตโตใหญ่ปอยปอถือสองคนด้วยนี่ผมได้เลยเห็นไหมเนี่ยแหละเห็นไหมฮะใหญ่มากเราก็จะเอาต้นนี้ไปเห็นว่าเขาก็มาเอาแล้วนะเป็นเราก็ไม่ได้เอาจอบมานะฮะใหญ่มากนี่ก็เอาไปเลี้ยงไปนะเท่าธรรมดาไปเข้าไปแต่แบบหน่อไปเงาไปโอเคใหญ่ยิ่งลึกยิ่งใหญ่ผมเคยมาตอนเที่ยวไปให้หมูเฮ้ยกระทบแสงแดดเราเลาะก่อนวะโหมีแบบที่มีรูด้วยนะรูแมลงเห็นปะใหญ่ป่ะเดี๋ยวเดินไปนู่นก็ได้นะรอไปแต่หาอะไรใหญ่ๆแต่ใหญ่จริงนะเนี่ยดูนี่หู้นี่ถ้าเอาไปสัก5ต้นเอาไปปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆจนไปได้ใบแดงใบดำดูดิถ้ามันเป็นใบสีลองคิดดูว่าถ้าเป็นด่างถ้าเป็นด่างเหลืองด่างขาวสวยๆนะครับใบหนึ่งนี่จะขนาดไหนใช่ลองดูดิเนี่ยงับต้นมันเอาต้นเอาพอจอบมาป่ะแล้วลูกมันไปหน่อยมีได้มีได้เดี๋ยวค่อยก่อนจะออกไปแล้วค่อยงัดกันเดี๋ยวจะเอาแบบนี้ไปนะครับใหญ่นะแค่แบบเม็ดหนึ่งเรามาเดินป่าอย่าฟลุกนะมีผักด้วยไหนอะไรอ่ะการแดงเฉยใช่ไหมไม่มีที่ปีนเนี้ยอ่ะอย่าให้ฟุกนะอย่าให้ฟุกนะเยอะมากครับแต่ว่าดังทีลิงอ่ะฮะลิงใช่เหรอ
เออเดี๋ยวนี้มันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะก่อนนี่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 อันนี้เกือบด่างละไปดิตอบรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลือรุ่นหลงด่างแล้วแหละแต่อันนี้สวยนะพออันนี้เริ่มสวยแต่ว่ามันก็ยังออกลายเทียมๆอยู่บูมแมลงสวยไหมนี่อันนี้ด่างเลยเออเนี่ยด่างกระมอบโซนเนี่ยนี่ไงวัดไงฮะเนี่ยวัดเก่าเหรอที่บอกเห็นปะสิ่งปลูกสร้างเออเห็นนี่แหละขอบปูตรงนู้นแล้วเขาก็ย้ายไปตั้งตรงนู้นเลยพี่จ๋าย้ายจากนี้ไปเมื่อก่อนมันมีวัดตรงนี้แล้วแบบเอ้าเราซื้อขนมแต่เราไม่เอามาใช่ไหมขนมนี่ต้องใส่สปอนเซอร์ก่อนเดี๋ยวมันไม่เย็นแล้วมันไม่อร่อยอันนี้ก็โอเคนะจะไปหาลายจะจัดแจ๋เพื่อฟลุกดูข้างในเห็นเขาตัดกล้วยพวกนี้ไปนี่เราเรียกจะมากกว่าเราเข้าวัดนะครับตอนนี้นี่คือสิ่งปลูกสร้างวัดเก่ามีใครอยากเข้าห้องน้ำไหมไม่มีแต่ว่าเริ่มเห็นข้างในนี่สวยๆก็เลยเดินเข้ามาดูเขาเกิดเห็นไหมครับฮึบปอนตรงนี้แบบโอ้ใช่ตรงนี้มันเกิดบนปูนแล้วแบบมันสามารถหลุดออกที่เหมือนมันเกาะผาเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับถ้าเป็นเห็นไหมเก็บไข่มันก็ได้นะพวกนี้คือกล้วยป่านะครับเออตรงนี้พอปีนขึ้นได้นะฉลามเก็บขวดกลับด้วยแบกขวดกลับเอากำลังไม่มีทางขึ้นเลยใช่ไหมเราต้องขึ้นตามเขาเลยอันนี้ไม่ใช่ผู้สนับสนุนเรานะครับเราแค่เพิ่มพลังตัวเองว้าวว้าวว้าวเอาขวดไปทิ้งที่ถนนไปเราเดินเล่นกันโหตรงนี้บอลเยอะนะครับหลุดให้สักต้นก็ยังดีโตหรือนี่มันสะท้อนกับแดดแล้วมันก็ดูเหมือนจะดังแต่จริงๆคือเราว้าวแยกย้ายว่าจะมาเอาแบบต้นใหญ่ๆเหมือนเขาตะกี้อ่ะแต่ต้นใหญ่เข้าไปหมดแล้วเนาะนี่ซากอะไรจะทำมีวัดอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะมันก็ต้องมีทางเดินขึ้นไปสะดวกจำไม่ได้แล้วเห็นแค่แบบโอ้ออกดอกออกผลเราพามาที่ดงอโลคาเซียปึ๊บดูนี่ฮะ
นี่ใบใหม่ครับโอ้นี่เจอต้นใหญ่แล้วเจอต้นใหญ่ใบใหญ่มากเลยนี่กอใหญ่อ่ะมีรอยเท้าแล้วก็มีรอยงับแล้วก็มีคนไปข้างบนดูอันนี้นะครับใบหนึ่งนี่แบบเละครับบางต้นก็เป็นหนามนี่ไงผาเนี่ยต้นใหญ่ตรงนี้น่าขึ้นได้โอ้ว้าวขอมาดูแป๊บนึงแต่มีร่องรอยการมาแล้วของดีมักจะอยู่หาทางขึ้นไปข้างบนนี้